สินที่ได้รับการประกันเมื่อวานนะครับในมุมมองของท่านมีมุมมองความเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับผมเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นปกตินะฮะเราต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองไว้คือหลักการก็คือต้องให้ประกันไว้ก่อนถ้าเหตุที่ไม่ให้ประกันเนี่ยจะต้องมีเหตุพิเศษจริงๆเป็นเหตุยกเว้นซึ่งหลักการก็คือเขาผิดบอกว่าไม่ให้หนีหรือไปก่อเหตุร้ายอื่นซึ่งก็ศาลก็ให้ประกันผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่นี้เมื่อวานนี้คุณพิธาได้ให้สัมภาษณ์ที่อาคารรัฐสภาครับผมว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับดุลยพินิจในการตัดสินเรื่องของการให้ประกันตัวครับอีก12คนที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับหรือเปล่าทีนี้ก็ตั้งเรื่องของมาตรฐานนะครับว่ามีดุลยพินิจยังไงคือผมเท่าที่ทราบนะว่าได้คุยกับท่านอัยการด้วยคือกรณีดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจะให้ประกันเยอะเราไม่ช่วยมันจะเป็นรายเฉพาะแล้วก็กรณีที่ศาลไม่ให้ประกันก็ทราบมาจากทางท่านอัยการด้วยนะว่าที่ไม่ให้ประกันเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเช่นว่าศาลให้ประกันไปแล้วมากระทำกิจกรรมที่ศาลห้ามนะที่รายละเอียดจะเอาเรื่องหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ก็ดูนิติของศาลเป็นดุลพินิจอิสระแล้วก็ศาลก็จะดูในจุดนี้ครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าผู้ที่ข้อมูลจากราชทัณฑ์หรือข้อมูลที่จากคดีเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ประกันหมดคดี112น้อยมากอย่างโทษท่านอย่างคราวที่แล้วก็มีตะวันก็ประกันไปแล้วนั่นก็เป็นอย่างนะครับ